สวัสดีค่ะสำหรับเอมาราวคลิปนี้นะคะดาด้าก็จะมารีวิวนะคะมิราเคิลเลานะคะที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องรอขึ้นเครื่องเป็นเวลานานนะคะหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยก็แนะนำที่นี่เลยนะคะเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็ปลอดผู้คนมากๆค่ะสำหรับมิราเคิลเลานะคะก็จะอยู่ด้านในนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปยังเกตขึ้นเครื่องนะคะก็ถ้าเราลงบันไดเลื่อนมาใช่ไหมคะก็เดินมาอีกสักนิดนึงนะคะก็อยู่ทางซ้ายมือเลยนะคะก็ที่นี่นะคะเขาก็เพิ่งจะเปิดได้ไม่นานเนาะเดด้าไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะคะ2564เมื่อที่ผ่านมานะคะราคา walk in นะคะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่450บาทนะคะต่อท่านนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะเป็นสมาชิกซิลเนตนะคะ AS นะคะตัวแพลตินัมนะคะก็จะราคา400บาทถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเป็นโกลเนี่ยมันประมาณ600กว่าบาทซึ่งณตอนนั้นน่ะเรา walk in ไปถูกกว่านะคะคือ450บาทซึ่งอาด้ามองว่าอย่างอาด้าเนี่ยคือรอขึ้นเครื่องอีก2ชั่วโมงนะคะต่อเครื่องมาจากภูเก็ตเนาะก็อยากจะไปหาที่ที่ปลอดคนหน่อยก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะเพราะว่าที่นี่ก็คืออาหารเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับเมนูอาหารนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะอย่างเช่นพวกอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีเป็นอาหารไทยด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะผัดผักนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแกงเขียวหวานหมูนะคะและถัดมาก็คือข้าวผัดไข่นะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่ทานอาหารเข้ามานะคะก็รู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าถ้าเราทานข้างนอกใช่ไหมคะก็150 200ก็ต้องเห็นแน่ๆแต่เนี้ยคือได้ทานแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะทั้งแบบเครื่องดื่มทั้งเมนูขนมหวานแล้วก็เมนูอาหารของคาวนะคะแถมยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นติ่มซำนะคะฝั่งทางนี้นะคะก็มีเป็นพวกผลไม้นะคะขนมไทยต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนี่คือเปิดทานได้ตลอดนะคะทั้งแบบแอลกอฮอล์แล้วก็แบบน้ำอัดลมทั่วไปนะคะไอศกรีมก็มีนะคะแล้วก็มีเป็นพวกแบบน้ำผลไม้ด้วยนะคะและก็ยังไม่พอนะคะยังมีเป็นพวกแบบแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่นะคะก็มีนะคะและด้าก็มานั่งอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งตอนที่ด้าไปใช้บริการเนี่ยมีจำนวนคนลูกค้าประมาณแค่ประมาณ 4-5 คนนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวดีแล้วก็เราจ่ายราคานี้เราก็นั่งยาวๆ2ชั่วโมงมีที่ชาร์จแบตด้วยแล้วก็มันก็เซฟตัวเองด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากจะมานั่งรอขึ้นเครื่องก็มิราเคิลเราก็ตอบโจทย์นะคะ